ทคนิคสำหรับคนจัดการประชุมที่จะช่วยให้การประชุมจบตรงเวลา 1. เน้นย้ำเรื่องเวลาเมื่อคุณส่งวาระการประชุมให้กับทุกคนทางอีเมลให้ระบุไว้ด้วยว่าการประชุมจะเริ่มตรงตามกำหนดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ทุกคนมาตรงเวลา 2. ส่งข้อมูลให้ทำความเข้าใจก่อนเข้าประชุมถ้ามีข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบให้แนบเอกสารไปในอีเมลด้วยเพื่อให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจเสียก่อนจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอธิบายเพิ่มในที่ประชุม 3. แจ้งเตือนอีกครั้งส่งอีเมลแจ้งล่วงหน้าก่อนประชุม30นาทีเป็นการเติมความจำเพราะบางคนทำงานเพลินก็อาจจะลืมได้และให้ใช้โอกาสนี้ในการเน้นย้ำเรื่องการมาประชุมให้ตรงเวลาอีกด้วย 4. เริ่มการประชุมทันทีที่ถึงเวลาเพราะหลายครั้งความล่าช้าเกิดขึ้นจากการรอให้ครบองค์ประชุมซึ่งการที่คุณเริ่มการประชุมตรงเวลายังเป็นการแสดงให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณจริงจังกับเรื่องเวลา 5. ถ้าเริ่มช้าแล้วก็อย่าให้เลิกช้าอีกถ้าบุคคลที่เป็นตัวหลักในการประชุมมาไม่ทันเวลาเริ่มก็ยังไม่ได้ที่ทุกคนจะต้องรอแต่คุณก็ต้องพยายามเลิกประชุมให้ตรงตามกำหนดเวลาการให้ได้โดยที่อาจจะต้องยอมตัดเนื้อหาบางส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปโดยมุ่งเฉพาะประเด็นสำคัญเท่านั้น 6. อย่าปล่อยให้การประชุมออกนอกประเด็นควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามหัวข้อและอยู่ในเวลาที่กำหนดไว้ในอเจนดาถ้ามีคนพูดนอกประเด็นหรือใช้เวลาเกินกว่ากำหนดก็เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องแจ้งให้กับพวกเขาให้ได้รับทราบขอบคุณครับ